สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูตารางแข่งชิงแชมป์โลกนะครับ2022ของทีมสาวไทยเราที่จะจัดขึ้นที่ประเทศโปแลนด์และก็เนเธอร์แลนด์นะก็เป็นชาติจากยุโรปทั้ง2ทีมเลยนะครับที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยโดยชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเริ่มแข่งนะครับในวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคมนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะประมาณ2เดือนนะครับชิงแชมป์โลกก็จะเริ่มแข่งขันแล้วโดยทีมสาวไทยนะครับผลการจับสลากก็อยู่กลุ่ม B ร่วมกับเจ้าภาพโปแลนด์นะครับตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้แล้วก็โครเอเชียครับก็ถือว่าเป็นสายเป็นกลุ่มที่คิดว่าสู้กันได้สูสีนะครับเพราะว่าฝีมือเนี่ยก็ไล่เลี่ยกันนะครับถ้าหนักหน่อยนะครับสำหรับสาวไทยก็น่าจะเป็นตุรกีแล้วก็โปแลนด์นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสูงแล้วก็ใหญ่แล้วก็ตบหนักอีกนะครับโปแลนด์ก็น่าจะได้เปรียบนะครับในชิงแชมป์โลกปีนี้เพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วยแรงใจแรงสู้แล้วก็เสียงเชียร์เนี่ยก็คงกดดันคู่แข่งได้ดีมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูตารางแข่งหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีนี้ของสาวไทยกันเลยนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับโดยในนัดแรกวันที่24กันยายนนี้นะครับสาวไทยจะเจอกับตุรกีนะครับในเวลา18นาฬิกาก็จะเป็นสนามที่เนเธอร์แลนด์นะครับส่วนในนัดที่2เนี่ยนัดต่อไปก็วันที่27กันยายนไทยเราจะพบกับเจ้าภาพโปแลนด์ในเวลา 1:30 นาทีนะถือว่าดึกมากนัดที่2นี้ก็จะเป็นสนามที่โปแลนด์นะครับก็คือสาวไทยจะแข่งสนามแรกที่เนเธอร์แลนด์ก่อนจากนั้นพอแข่งจบกับตุรกีนะครับก็จะบินต่อไปที่โปแลนด์ทันทีเลยนะแมตช์ที่จะพบกับโปแลนด์เนี่ยสาวไทยก็ต้องตั้งสมาธิให้ดีนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านของโปแลนด์ด้วยกองเชียร์ก็คงแบบกดดันสาวไทยค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวเนาะยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้ต่อด้วยนัดต่อไปนะครับนัดที่3ในวันที่28กันยายนสาวไทยจะพบกับโครเอเชียนะครับในเวลา19นาฬิกาก็เป็นสนามที่โปแลนด์เช่นเดียวกันต่อด้วยนัดที่4ในวันที่29กันยายนนี้สาวไทยจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับในเวลา19นาฬิกาเหมือนกันก็เป็นสนามที่โปแลนด์นะครับก็รอเชียร์ให้สาวไทยย้ำแค้นเกาหลีใต้ให้ได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้เกาหลีใต้ก็เริ่มที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกันแล้วนะครับเกาหลีใต้เขาก็คงเฟลจากเบเนเอลแหละนะครับเพราะว่าแพ้รวดก็เลยเร่งแล้วก็รีบมากกว่าชาติอื่นเลยนะครับกับการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเลยชิงแชมป์โลกและก็นัดสุดท้ายนะครับในวันที่1ตุลานะสาวไทยจะพบกับโดมินิกันนะครับในเวลา19นาฬิกาก็เป็นสนามที่โปแลนด์เช่นเดียวกันก็มาเราลุ้นให้สาวไทยเนี่ยล้างแค้นตุรกีโปแลนด์และก็โดมินิกันให้ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดสาวไทยก็พ่ายกับ3ทีมนี้ในเวเนซุเอลาไปนะครับคิดว่าสนุกแล้วก็สูสีมากแน่นอนในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่ม B เนี่ยก็ในชิงแชมป์โลกในปีนี้นะครับทีมสาวไทยเราเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแนนทัดดาวนึกแจ้งบนเรือของไทยเราเนี่ยกลับมาช่วยทีมได้แล้วแหละนะครับเพราะว่ามีข่าวมาว่าแนนเนี่ยหายดีแล้วนะแล้วก็สามารถกลับไปซ้อมกับทีมได้แล้วในตอนนี้ดีใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวๆกันต่อไปนะครับเชื่อว่าแนนจะช่วยทีมได้เยอะมากเลยทีเดียวในชิงแชมป์โลกปีนี้นะครับมาชมมาเชียร์แล้วก็รอติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ